بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับละหมาดซุนนะห์เรายังไม่จบนะฮะละหมาดซุนนะห์วันนี้นะไม่ค่อยได้คุยกันตะกี้ฟังผมนี่ก็ฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟอยู่นะครับอยู่ที่บ้านหนึ่งก็คือเช็คด้วยว่าสัญญาณของเราเป็นยังไงใช่ไหมเสียงเสริงอันนี้เราต้องทำสองก็คือเนื้อหาที่วิทยากรที่เราเชิญมาพี่น้องจะสังเกตว่าพี่น้องมาที่รับฟังพี่น้องสบายใจได้นะครับเรามาสอนหนังสือนะครับเรามาบอกให้กับพี่น้องเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามอิสลามไม่ใช่เรียกร้องมาพี่น้องมาตะอัสซุบรับฟังไม่ใช่เรียกร้องมาหนุนนั่นนี่นั่นที่ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่นะครับละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะห์เอางี้ก่อนพี่น้องเคยได้ยินไหมว่ามีละหมาดซุนนะห์นี้เนี่ยระหว่างอาซานกับอิกอมะห์เนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเราเนี่ยละหมาดเราเนี่ยอาซานสมมุติว่าเที่ยงครึ่งสมมุตินะเที่ยงครึ่งเข้าเวลาละหมาดซูรีเราก็จะประกาศว่าเที่ยง45ยืนละหมาดซูรีสิบระหว่างนั้น15นาทีพี่น้องไปอาบน้ำละหมาดขึ้นมาปั๊บพี่น้องละหมาดอะไรครับสองรากัตของเราไม่ใช่มัสยิดก็ไม่ต้องมีไตตุนมัสยิดพี่น้องก็ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุรีอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนแล้วละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดใครจะทำสองละหมาดอะไรครับละหมาดก่อนซุรีเรียนแล้วสองมีสี่มีพอเสร็จแล้วเอ๊ยยังเหลืออีก5นาทีพี่น้องยืนขึ้นเนียดละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะห์โอ้โหนี่เราทำซุนนะห์เนี่ยมากจำนวนรากาตมากกว่าฟัรดูอีกอ้าวจริงไม่จริงละหมาดซุรีเนี่ย4เองนะละหมาดซุรีเนี่ย4เองนะแต่ละหมาดซุนนะห์ที่พูดไปตะกี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ8ทำมากกว่าฟัรดูอีกอ่ะคิดดูก็แล้วกันอ่ะดูนะพี่น้องดูในชีตไบนะกุลลีอาซานัยนิศอลาตุนไบนะกุลลีอาซานัยนิศอลาตุนซุมมากอลฟิซาลิซาติลิมันชาระหว่างทุกๆ2รากาตหมายถึงระหว่างอาซานกับอีกอมะมีนมาสุนนะ2รากาตแล้วท่านนบีพูดแบบเนี้ย3ครั้งแล้วท่านนบีก็บอกว่าลิมันชาแล้วแต่ใครประสงค์แสดงว่าเป็นวาญิบหรือซุนนะฮะซุนนะนะพี่น้องจำไว้เรื่องนึงเลยนะเรื่องละหมาดซุนนะเนี่ยมีละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูแต่ไม่มีซุนนะละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุนนะงงไหมละหมาดอีดเป็นซุนนะไหมเป็นนะแล้วนบีละหมาดอีดมีซุนนะก่อนละหมาดอีดมีซุนนะหลังละหมาดอีดไหมไม่มีฉะนั้นฟัรดูเนี่ยแน่นอนต้องทำแต่ซุนนะเนี่ยทำไปเยอะให้เยอะให้เยอะอันหนึ่งการละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ส่งเสริมให้กระทำนะทั้งให้กระทำทั้งละหมาดฟัรดู5เวลาหมายรวมว่าเพราะมันเงื่อนไขคืออะไรครับคืออยู่เกาะอยู่ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ฉะนั้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซุนนะห์นี้ทำได้กี่ครั้งครับฮะทำได้กี่ครั้ง5ครั้งละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดทำได้กี่ครั้งทำได้หลายครั้งเพราะทุกครั้งพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จพี่น้องก็จะละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดฉะนั้นวันหนึ่งพี่น้องอาบน้ำละหมาด10ครั้งพี่น้องก็ทำได้10ครั้งไม่มีจำนวนกั้นไม่มีลิมิตเลยนะเข้ามัสยิดทุกครั้งก็ละหมาดซุนนะก่อนจะนั่งอ่ะทุกครั้งที่เข้ามัสยิดวันหนึ่งพี่น้องเข้ามัสยิด20ครั้งสมมติพี่น้องก็ละหมาดได้ทั้ง20ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ละหมาดซุนนะระหว่างกับอาซานกับอีกอมะห์เนี่ยบังคับเลยว่ามันได้แค่5ครั้งเพราะมันอยู่ก่อนมันอยู่ระหว่างอาซานกับอีกอมะห์ละหมาดฟัรดูที่มัสยิดครับที่มัสยิดที่มีการละหมาดญะมาอะห์ถ้าบ้านของเรามีละหมาดญะมาอะห์ละหมาดได้มั้ยอันนี้ก่อนเอาใหม่พี่เอ็มเอาใหม่
อันเนี้ยมูทีรฟานเราเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไปละหมาดเนี่ยเป็นอะไรครับข้างบนเนี่ยฮะเป็นมัสยิดมั้ยไม่ใช่เค้าเรียกมุซอลลามุซอลลาเนี่ยไม่มีซุนนะห์ละหมาดใต้ต้นมัสยิดเพราะไม่ใช่มัสยิดฉะนั้นมุซอลลาของเรามีอาซานกับอีกอมะห์นบีบอกระหว่างอาซานกับอีกอมะห์เนี่ยแหละละหมาดได้ใช่นะแต่ถ้าเราละหมาดที่บ้านของเราคนเดียวเราอีกอมะห์แล้วก็ละหมาดบางทีอาซานเสร็จอีกอมะห์แล้วก็ละหมาดอันนี้ก็ไม่มีนะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดเราจะละหมาดอันเนี้ยได้ไหมรู้ได้ไงว่าที่มัสยิดเขาจะละหมาดเย็นขึ้นละหมาดกี่โมงพอยินเสียงอาซานเราเอาเลยอ่ะบอกแล้วว่าอันเนี้ยเฉพาะที่มีการละหมาดญะมาอะห์ที่เราจะไปละหมาดญะมาอะห์ฉะนั้นได้ยินเสียงอาซานนะแล้วแม้ว่าจะได้ยินเสียงอีกอมะห์หลังจากนั้นก็ตามตรงเนี้ยนะไม่มีไม่พบนะครับว่าให้เราทำแต่ให้เราทำในสถานที่ที่เราจะไปละหมาดญะมาอะห์ที่มีอาซานกับอีกอมะห์ได้ละหมาดซุนนะห์อันนี้ง่ายเลยผมยกตัวอย่างของเรานี่ง่ายเลยสถานที่เราไม่ต้องมีละหมาดใต้ต้นมัสยิดพี่น้องละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จพี่น้องขึ้นข้างบนพอขึ้นข้างบนพี่น้องเนียดละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดพอเสร็จแล้วพี่น้องยังเนียดละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูคือก่อนละหมาดซุรีได้อีกมี2หรือ4เวลายังเหลือพี่น้องก็ยังละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะห์ได้อีกเห็นไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีพี่น้องถามอ้าวอาจารย์อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วขึ้นข้างบนผมก็ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุฮรีให้สลามเสร็จจะเนียดละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดได้ไหมพี่น้องตอบได้ไหมเผื่อคนถามใช่ไหมได้ไม่ได้ทิกตอกได้ไม่ได้ก่อนไม่ได้เพราะใช่คืออย่างนี้ละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จทีนี้เนี่ยพอหลังอาบน้ำละหมาดเสร็จเนี่ยเราไปละหมาดละหมาดซุนนะห์ก่อนไปแล้วเงื่อนไขการละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดก็หมดไปนี่นะเผื่อใครถามพี่น้องก็จะตอบได้เคลียร์ได้ผ่านนะท่านอับดุลลอฮ์พี่น้องดูหน้าถัดไปนะครับท่านรอซูลกล่าวว่าซอลลูกอบละซอลาตินมักริบีกอละฟิซาลิซาติลิมันชาอะท่านจงละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดมักริบเถิดสำหรับบุคคลที่ประสงค์นะครับนบีพูด3ครั้งกะรอฮิยะตะอัยยะตะคิซาฮาอันนาสุซุนนะตันบุคคลใดที่ประสงค์ทว่ารังเกียจที่ผู้คนจะยึดการปฏิบัตินั้นเป็นสุนนะห์คือเน้นหนักให้กระทำเป็นประจำพี่น้องรู้ไหมว่าหลายคนเข้าใจผิดด้วยกับฮะดีษบทนี้เข้าใจว่าการละหมาดสุนนะห์ก่อนมักริบเนี่ยมีสุนนะห์ให้ละหมาดด้วยมันร้อนเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวมันเข้าปิดได้ครับไปเข้าใจผิดว่ามีละหมาดซุนนะห์ก่อนมักริบที่จริงแล้วซุนนะห์นี้คือซุนนะห์อะไรครับซุนนะห์อาซานละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะห์ไม่ใช่ละหมาดซุนนะห์ก่อนมักริบละหมาดซุนนะห์ก่อนมักริบไม่มีมีหลังนะอีกรายงานบอกว่าซัลลูกอบลันมักริบีรากาตัยนีจงละหมาดสองรากาตก่อนละหมาดมักริบซุมมากอลาซัลลูกอบลันมักริบีรากาตัยนีลิมันชาจงละหมาดซุนนะห์สองรากาตก่อนละหมาดมักริบแล้วแต่ใครจะประสงค์คอชยะตันไอยะตะคอไอยะตะกิซาฮาอันนาสุซุนนะตันกลัวว่าผู้คนจะยึดละหมาดเนี่ยเป็นซุนนะห์อย่างเข่งคัดเป็นประจำหมายความว่าลิมันชาอะใครประสงค์จะละหมาดก็ละหมาดนี่คือซุนนะระหว่างอาซานกับอีกอมะห์ไม่ใช่ละหมาดซุนนะห์ก่อนมักริบ
แต่นบีมาพูดให้ละหมาดก่อนมักริบเนี่ยเท่ากับว่านบีย้ำว่าในช่วงระหว่างอาซานกับอิกอมะก่อนมักริบเนี่ยเป็นซุนนะห์เนี่ยส่งเสริมให้ทำแต่อย่าทำเป็นประจำเอาใหม่นะทวนความจำนะก่อนละหมาดอาซัดมีซุนนะห์ไหมอันนี้เรียนแล้วนะเรียนแล้วนะเอาอันนี้เนี่ยเอาดีๆเอาแล้วเราอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดได้อันนั้นก็เรียกว่าซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดทีนี้ซุนนะห์ก่อนละหมาดอาซัดติ๊กต๊อกมีไม่มีอ่ะมีอ่ะยืนยันว่ามีซีมุสลิมบอกไม่มีมีไหมครับติ๊กต๊อกละหมาดฟังกันดีนะละหมาดซุนนะห์ก่อนอาซัดเนี่ยมีแต่ไม่ได้เน้นหนักนบีให้ทำสี่รากาศแล้วนบีบอกว่าป้องกันจากการลงโทษในไฟนรกแต่ไม่เน้นหนักคือนบีทำนานๆครั้งนบีถึงทำแต่ละหมาดซุนนะห์อื่นก่อนหลังละหมาดฟัรดูที่นบีทำเป็นประจำเช่นสองรากาศก่อนละหมาดซุบฮ์สี่รากาศก่อนละหมาดซูรีสองรากาศหลังละหมาดซูรีสองรากาศหลังละหมาดมักริบสองรากาศหลังละหมาดมักริบอันเนี้ยเป็นประจำทำอย่างสม่ำเสมอหลังซูรีนาทีทำแค่2ครับแต่ว่าหลักฐานที่มีว่านบีเคยทำสี่รากาศมีไหมมีเอาใหม่นะเคลียร์เลยนะวันนั้นผมก็ไล่อย่างนี้นะแต่เราเนี่ยอินซานเนี่ยลืมดะนบีบอกว่าคุณก่อนอินซานดูดออีฟาเราเนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่ดอแอปดอแอปดออีฟฟังดีนะซุนนะก่อนหลังละหมาดซูรีเนี่ยมีดังต่อไปนี้หน้า2หลัง2หน้า4หลัง4หน้า4หลัง2หน้า4หลัง4ก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีหน้า4หลัง4นะครับหน้า2หน้า4หลัง2มีหน้า2หลัง2มีนี่นะมะซุนนะนบีทำไปบ่อยคือก่อนซูรี4หลัง2เพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าใครที่รักษา12รากาตในแต่ละวันอัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้ลืมยังเนี่ย12รากาตเนี่ยลืมยังไม่ลืมนะผมไม่ต้องทวนนะหรือต้องทวนไม่ต้องนะดูต่อจบนะเคลียร์ไหมละหมาดซุนนะห์หลังระหว่างอาซานกับอิกอมะห์เคลียร์นะประการถัดมาละหมาดเตาบะห์เตาบะห์นี่แปลว่ากลับเนื้อกลับตัวก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการเงื่อนไขการเตาบะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันใครที่ขาดข้อ1ข้อใดไปถือว่าการเตาบะห์ไม่ซอกถึงแม้ว่าแม่ยายจะชื่อซอกก็ตามก็ไม่ซอกหรือเราจะอยู่บ้านข้างบ้านใกล้บ้านนี้ซอกก็ไม่ซอกสามข้อนะระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะเช่นตะก่อนไม่ละหมาดกินเหล้าเมายาเล่นการพนันนี่นะข้อที่หนึ่งต้องเสียใจในความผิดที่กระทำมาหากร้องไห้ออกมาก็จะเป็นการดียาอัลเลาะห์ไม่เอาแล้วเล่นการพนันไม่เอาอีกแล้วยาอัลเลาะห์แล้วก็ร้องไห้ออกมา2ต้องเลิกทำความผิดนั้นทันทีเช่นเรานี่เล่นการพนันเลิกเลยนะเลิกเลยไม่ยุ่งเลยทันทีนะครับสมมุติว่าวันนี้เราเตาบะวันนี้เลิกไม่ใช่ตอนเช้าเตาบะตอนเย็นไปซื้อต่ออันนี้ถือว่าขาดเงื่อนไขการเตาบะข้อที่3ต้องไม่หวนกลับไปทำอีกหมายความว่าเราเนี่ยเตาบ้าวันนี้อีก2วันไปทำอีกแล้วไม่เอาแล้วน้ำท่อมไม่เอาแล้วยาเสพติดพอเตาบ้าปั๊บอีก2วันเนี่ยอดไม่ได้ไปเสพต่ออันนี้การเตาบ้าถือว่าเป็นโมฆะจะนะไม่เสียใจไม่ได้ครับการเสียใจโดยไม่ร้องไห้ไม่เป็นไรแต่แสดงออกถึงความเสียใจอย่าล้อไม่เอาแล้วฉันผิดจริงๆไม่เอาแล้วสินะไม่เอาแล้วนู่นนั่นนี่นั่นอันนี้ต้องแสดงความเสียใจ3ข้อความผิดระหว่างเรากับอัลเลาะห์แต่ถ้าเป็นข้อที่4เพิ่มมาอีก1ข้อในกรณีที่เราไปอธรรมต่อคนอื่นยืมสตังค์เข้ามาก็ไม่คืนโกงหนี
ที่ดินของเราติดกับที่ดินของพี่น้องเราเพื่อนบ้านเราวันหนึ่งวันดีคืนดีเราก็ไปย้ายหลักหินนะฮะจากไร่หนึ่งเป็นไร่ครึ่งเป็นสองไร่เอาย้ายหลักหินนู่นนั่นนี่นั่นพอมารังวัดจริงๆอัลลอฮฺวัดที่เราทั้งนั้น อันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเราอาธรรมฉะนั้นเตาบ้ายังไง 1. เสียใจ 2. เลิกอาธรรมต่อคนอื่น 3. ไม่หวนกลับไปอาธรรมต่อคนอื่นอีกและข้อที่ 4. ต้องคืนสิ่งที่เราอาธรรมกับเขาเคยขโมยจักรยานเข้ามาเคยขโมยมอเตอร์ไซค์เข้ามาเคยอะไรไปผิดกับคนอื่นเอาของเนี่ยที่เราอาธรรมต่อคนอื่นเนี่ยไปคืนนะครับถึงอัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าทีนี้ประเด็นต่อมาเราเนี่ยเตาบ้า3ข้อแล้วกับอัลลอฮ์หรือสะ4ข้อกับพี่น้องของเราที่เราไปทำความผิดกับพี่น้องของเราประการต่อมานบีส่งเสริมให้เราละหมาดซุนนะเตาบ้ากล่าวคือเราละหมาด2รากาตเสร็จแล้วจะยกมือหรือไม่ยกมือก็ตามแล้วก็ขอเตาบ้าตัวก่อนหรอเข้าใจนะขอเตาบ้าตัวก่อนเนี่ยแค่นี้นึกภาพออกนะไม่เอาละเลิกเล่นการพนันเสียใจเลิกเล่นทันทีไม่กลับไปเล่นอีกเสร็จแล้วเราก็ละหมาดซุนนะห์2รากาตเนียดว่าซุนนะห์เตาบ้าหรือละหมาดซุนนะห์เตาบ้าเสร็จแล้วค่อยเตาบ้าอันนี้เป็นซุนนะห์นบีนะครับพี่น้องดูในหน้าถัดไปครับโอ้นี่ความอันนี้คำถามดีมากนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะตอบให้ด้วยนะพี่น้องคนไหนที่ทางบ้านที่สงสัยเรื่องไหนก็เขียนเข้ามาได้นะครับมันอยู่ในเรื่องตอบให้ก่อนกรณีที่เราอาธรรมกับคนหนึ่งปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยเขาเกิดเสียชีวิตไปพอคนนั้นเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเราทำไงครับมันนึกขึ้นได้โอ้พลาดไปแล้วยืมตังค์เขา10,000ไม่คืนสมมุตินะทำไงครับเงิน 10,000 บาทที่เราไม่คืนผู้ตายกลายเป็นมรดกกลายเป็นมรดกทันทีเราย้ายหลักหินให้ย้ายจากหลักหินของเราที่เราแค่นี้เราย้ายไปเพิ่มวันที่เราที่คนตายเจ้าของที่ดินตายต้องเอาหลักหินกลับมาที่เดิมเราเพราะนั่นคือที่มรดกไม่ใช่ที่คนตายแล้ว2ถ้าเราติดหนี้เขาต้องเอาเงิน 10,000 บาทหรือกี่บาทก็ตามไปคืนกับญาติผู้ตายเพราะนี่คือเงินมรดกถ้าหากว่าไม่คืนเราบาป2เด้งโกงเงินผู้ตายด้วยซึ่งตอนที่เขามีชีวิตอยู่เป็นเงินของเขาพอเสร็จแล้วพอเขาตายปั๊บเป็นเงินมรดกไปโกงญาติพี่น้องเขาอีกนี่2เด้งวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะทวงสิทธินี้คืนมาคืนนะครับในวันกิยามะห์ให้เจ้าของเดิมผมอ่านหะดีษบทหนึ่งนี่ผมอ่านแล้วรู้สึกเรามานั่งทบทวนเลยนะครับวันหลังจะเอาตัวบทมาให้ฟังนกตัวหนึ่งในวันกิยามะห์ทูลกับอัลเลาะห์นี่หะดีษซอฮีหะร้องทุกข์กับอัลเลาะห์ว่าอย่าอัลเลาะห์ฉันบินอยู่ของฉันดีๆข้าไม่รู้ใครมายิงฉันเสียชีวิตนบีบอกว่าไงครับถ้าจะยิงสัตว์ต้องยิงเพื่อมากินไม่ใช่ยิงเพื่อประลองฝีมือวันกิยามะห์สัตว์ที่ถูกยิงโดยที่ยิงแบบเล่นๆยิงแบบประลองฝีมือจะกล่าวกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ช่วยหาคนยิงมาให้ดูหน่อยแล้วเอาสิทธิที่อธรรมต่อฉันคืนฉันด้วยนี่นกนะครับนับภาษาอะไรกับมนุษย์เราอาธรรมใครไว้ขอมาอัฟเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วการที่พี่น้องตั้งใจเนี่ยจะขอมาอัฟเขาสมมุติว่าเขายังไม่ขอมาอัฟอัลลอฮ์ก็จะบันทึกว่าเราได้ขอมาอัฟเขาแล้วเป็นความดีที่เราได้ทำนบีบอกว่าในถ้ามีคนในกองกับในขอเขาโกรธกันคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เริ่มต้นให้สลามก่อนไม่มีฟอร์มนะให้สลามก่อนเอาละถึงแม้ว่าเราเป็นคนถูกก็ตามสลามฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยจึงทำให้เรารู้ว่าถ้าเราไปอาธรรมกับใครก็ตามสุดท้ายแล้วเราอาจจะเผลอเลยตอนนั้น
คนตายตายปั๊บเอาสิทธินี้ไปคืนเพราะสิ่งนี้เป็นมรดกนะอันนี้ดูด้วยเคลียร์เราต้องเคลียร์ก่อนนะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุมินที่ศรัทธาอุลามะเขาเลยแนะนำอย่างนี้ครับว่าแนะนำอย่างนี้เวลาเราจะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยนะไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยเราบอกกับเจ้าหนี้เราก่อนเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้คะเดี๋ยวจะไปอุมเราะห์เนี่ยขอตอนนี้ระงับการใช้หนี้ได้ไหมขอไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะใช้ต่อแต่ถ้าสมมุติว่าฉันเสียชีวิตที่มุกอจะมีในกอในขอจะใช้หนี้แทนเราเจ้าหนี้บอกจ้ะได้อันนี้ไปได้แต่ถ้าเจ้าหนี้บอกว่าเฮ้ยตังมาให้ฉันก่อนสิเพราะฉันต้องอยากใช้ถ้าอย่างเนี้ยไปอุมเราะห์มาเนี่ยเพราะไปสุนนะแต่เราคืนหนี้เป็นลูกหนี้ต้องคืนเขาเนี่ยอันนี้เป็นฮักกุนอาดัมเป็นฮักกุนอาดัมแต่นะก็มีพี่น้องคนหนึ่งได้ฮัจญ์จากทางของสถานทูตอาหรับให้ก็ถามผมว่าอาจารย์ครับผมมีหนี้เนี่ยแล้วผมจะทำยังไงผมบอกโทรศัพท์ไปหาเจ้าหนี้บอกว่าที่ผมได้ไปฮัจญ์เนี่ยเพราะเขาให้ฮัจญ์ให้มาฟรีไม่ใช่ว่าฉันมีตังค์เดี๋ยวเจ้าหนี้บอกเฮ้ยเองมีตังค์ไปฮัจญ์เนี่ยนะเกือบ 200,000 เนี่ยนะแต่หนี้ฉันเนี่ย 50,000 ยังไม่จ่ายเนี่ยไงกันวะเออต้องบอกก่อนนะอันเนี้ยต้องแจ้งให้ทราบนะฉะนั้นนบีบอกว่านับซุนมุมินมวนละกะตุนบิไดนิฮีมุมินเนี่ยวิญญาณถูกแขวนอยู่กับหนี้สินของเขาฮัตตายุกดออันฮุจนกว่าหนี้จะถูกใช้จนกว่านี่จะถูกใช้ฉะนั้นไม่ใช่เราเป็นหนี้ใครเนี่ยโอ้หลงละเลงเพลิดเพลินเนี่ยไม่ใช่นะนี่อามานะนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะครับอ่ะดูละหมาดส่วนที่ละหมาดตอบ้านนะผู้ที่ตอบ้านละหมาดนะครับจะละหมาดตอบ้านเนี่ยให้เขาอาบน้ำละหมาดแล้วก็ให้พออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้เขาเนียดละหมาดซุนนะตอบ้านสองรอกัดจากนั้นให้เขาตอบะและขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มีภาพบอกนะอ่ะพี่น้องดูหะดีษมามินรอยุลินยุสนิบุซัมบันซุมมายะกูมุฟะยะตะฏอฮารุซุมมายุศ็อลลีซุมมะยัสตักฟิรุลลอฮะอิลลากอฟะรัลลอฮุละฮูพี่น้องดูในชีทนะบุคมุสลิมคนใดก็ตามที่มีความผิดจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำละหมาดถัดจากนั้นเขาละหมาดสองรอกัตครั้งเมื่อเสร็จแล้วเขาจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เช่นนี้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เขาก่อนนะก่อนที่ผมอ่านต่อหะดีษนะถามพี่น้องการละหมาดซุนนะเตาบะเป็นเงื่อนไขของการเตาบะไหมครับอ้าวติ๊กตอกผิดไม่ตีนะเป็นไหมเป็นเงื่อนไขอ่ะมีทัศนะอื่นไหมไม่เป็นอ่ะบางที่บอกว่าเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขคืออย่างนี้การอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขของละหมาดฟัรดูเป็นเงื่อนไขของละหมาดซุนนะถ้าไม่มีน้ำละหมาดไม่ได้นี่เงื่อนไขอ่ะมีเหตุผลไหมฮะการตอบ้านนี่ละหมาดซุนนะนี่ละหมาดซุนนะห์ตอบะห์นั้นไม่ใช่เงื่อนไขของการตอบะห์เพราะการตอบะห์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์มีกี่ข้อ3ข้อเงื่อนไขคือขาดไม่ได้1เสียใจ2เลิกทำความผิดนั้นทันที3ไม่หวนกลับไปทำสิ่งนั้นอีกระหว่างเรากับอัลเลาะห์ถ้าระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพิ่มอีก1ข้อเอาสิทธิที่เราไปละเมิดคืนเขานะส่วนการละหมาดซุนนะเตาบะเป็นซุนนะเท่านั้นไม่ถึงขั้นวาญิบไม่ถึงขั้นวาญิบนั่นแสดงว่าถ้าเราผิดกับอัลเลาะห์เราทำแค่3ข้อพอไม่ต้องละหมาดเตาบะได้ไหมได้อ่านต่อวัลลาซีนาอิซาฟาลูฟาฮิชะตันเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมซะกูวะขอโทษนะอัมฟุซะฮุมذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ บรรดาผู้ที่นี่อายะห์กุรอานก็ถูก
ถูกประทานลงมานะครับบอกว่าบรรดาผู้ซึ่งวัลลาซินาอิซาฟาลูฟาฮิชะเมื่อพวกเขากระทำความผิดหรือความชั่วใดๆก็ตามเอาซอลามูอัมฟุซาฮุมหรืออะธรรมต่อตัวของเขาเองเดี๋ยวก่อนอะไรคือการอะธรรมตัวของเขาเองพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้เราไม่ละหมาด5เวลาเนี่ยอะธรรมกับพี่น้องเองเราอะธรรมกับตัวเองนะวันนี้ที่เราไม่ละหมาด5เวลาเพราะอะไรเพราะเราจะถูกลงโทษในวันกิยามะห์อันเนื่องจากเราทำความผิดบนโลกดุนยานี้ใช่ไม่ใช่ถ้าเมื่อทำความผิดบนโลกดุนยานี้เราอาธรรมแก่ตัวเองเมื่ออาธรรมแก่ตัวเองเพราะเราจะต้องไปถูกลงโทษในวันกิยามะห์นู้นเนี่ยอาธรรมกับตัวเองไหมล่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนเหล่านี้ซอลามูอัมฟุซาฮุมนะกินดอกเบี้ยเล่นการพนันทำซินากินเหล้าอาธรรมต่อตัวเองไม่ละหมาดฟัรดูไม่ถือศีลอดฟัรดูอาธรรมกับตัวเองซากะรุลลอฮะพวกเขาก็ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าหลังจากที่เขาอาธรรมกับตัวเองโดยฝ่าฝืนอัลลอฮ์เขาก็ซากะรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์กลัวฟัสตักฟารูลิซูนูบิฮิมแล้วเขาก็อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ดีในทัศนะอิสลามเอางี้พี่น้องที่นั่งที่นี่นะรวมถึงผมด้วยเนี่ยใครไม่ทำผิดบ้างผิดไหมบริสุทธิ์หมดเลยไม่ผิดเลยไม่มีแต่ความผิดของเราเนี่ยจะไปอยู่เรื่องไหนตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่จะผิดตรงไหนก็แล้วแต่แต่เรามีความผิดไหมมีนะโอ้อาจารย์ออกไปแล้วต้องกลับมาอีกเนี่ยไม่มีไว้ใส่เอกสารนั่นแหละครับฉะนั้นคนผิดที่ดีคือผิดแล้วอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยักฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์และใครเล่าจะอภัยความผิดต่างๆนั้นนอกจากอัลลอฮ์นี่ประการสำคัญฉะนั้นเวลาทำผิดแล้วเลิกทำผิดไม่ต้องบอกชาวบ้านไม่ต้องลงเฟซเอะลงเฟซพี่น้อง Facebook เนี่ยดาบสองคมนะครับอย่าลงทุกสิ่งในสิ่งที่เราคิดอย่าคิดอะไรลงหมดเลยเนี่ยอย่าหะดีษนบีบทหนึ่งบอกว่ากาฟาบินมารีกาซิบันคนหนึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่โกหกไอยูหัดดิซะเขาพูดกุลลูมาซามีอะทุกสิ่งที่เขาได้ยินมาใครที่พูดทุกสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยนบีบอกคนเนี่ยเป็นคนโกหกแหละพี่น้องรู้ได้ไงว่าสิ่งที่ได้ยินมาถูกต้องหมดแต่ก่อนเด็กๆพี่น้องเคยเล่นไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆสมัยนี้ไม่เคยนะฉันไปตลาดไปซื้อปลากับไก่คนนี้ก็บอกต่อไปฉันไปตลาดไปซื้อปลากับไก่พอถึงคนที่สามฉันไปตลาดขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อปลาไก่แล้วก็เนื้อพอไปถึงคนสุดท้ายเป็นไงข้อความไปไหนเลยใช่ไหมไปไหนเลยพอมาดูจริงๆอ้าวเริ่มต้นมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องได้ยินอะไรมาอย่าพูดทุกเรื่องที่พี่น้องได้ยินมายกเว้นจะกั่นกรองเสียก่อนแม้กระทั่งหะดีษนบีจงศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ในเปจนถึงหลุมฝังศพเราก็บอกเป็นหะดีษนบีนะแต่ที่จริงแล้วไม่มีที่มาจากนบีลาอัสลาลาหูหมายความว่าในกรในขอใครก็ไม่รู้พูดแล้วก็อ้างว่านบีพูดจงศึกษาหาความรู้ถึงแม้ว่าไกลถึงเมืองจีนก็ตามก็ไม่มีที่มาทำนองนี้เป็นต้นให้เคลียร์ก่อนให้ชัดเจนก่อนค่อยโพสต์ค่อยกดไลค์ค่อยบอกต่อคนอื่นเข้าใจนะฉะนั้น
ขอต่ออัลลอฮ์สิเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปโพธนาให้กับชาวบ้านแล้วพี่น้องรู้ไหมครับบางทีเราเห็นในกรณ์ในขอทำผิดเนี่ยในสังคมเห็นปั๊บเราไปตำหนิเขาด่าเขาเขาอาจจะไปเตาบ้าเงียบๆในที่ลับก็ได้แต่สิ่งที่เราด่าเขาไปแล้วอัลลอฮ์โดยเฉพาะลงเฟซบุ๊กเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ตายนะไม่ได้ตายนะครับเราตายไปแล้วเนี่ยไอ้ข้อความที่เราโพสต์ข้อความที่เราเขียนที่ไม่ดีนะไอ้ความดีเหล่านี้ใครมาอ่านมากดไลค์ความไม่ดีเหล่านี้ถึงเราในกูโบสต์แต่ไหนไอ้สิ่งไหนที่เราโพสต์เรื่องดีๆใครมากดไลค์กดแชร์เราได้บุญด้วยเกิดตายไปแล้วโพสต์นี้เรายังอยู่ยังมีคนแชร์ไปอยู่เราก็ยังได้ผลบุญในกูโบสต์นี่ระวังให้ดีอัลลอฮ์เท่านั้นที่อภัยโทษให้กับเราไม่ต้องไปพรีเซนต์บอกว่าฉันดีแล้วจะไม่นะเหมือนเวลาสังเกตไหมเวลาพี่น้องลงนอนโรงพยาบาลเห็นไหมเวลาใครมาเยี่ยมบอกอ่ะเป็นไงดียังโอ้โหสมัยก่อนเราชั่วมากนะฮะ นะดียังอ๋อไม่ซอไม่มีที่มาไม่ใช่ซอฮีหรือไม่ซอฮีนะคำพูดเนี่ยไม่มีที่มาเลยว่ามาจากไหนก็ยกกันมาเยอะเนี่ยลาอัสลัลลาหูก็ถึงบอกว่าแม้กระทั่งฮะดีสก็ต้องตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงเราในฐานะชาวบ้านคนเอาวามนี่ปลอดภัยแต่คนที่จะเอามาเนี่ยต้องถามก่อนว่าซอฮีห์มั้ยใช่มั้ยอืมก็เราพูดกันมาตลอดนะเนี่ยต้องระวังต่อวะลัมยุซิรุอะลามาฟะอะลูวะฮุมยะละมูและพวกเขาไม่ได้ดื้อรั้นปฏิบัติตามที่พวกเขากระทำความผิดมาก่อนโดยสภาพที่พวกเขารู้ดียิ่งพอเราเตาบ้าตัวแล้วเราเลิกฉะนั้นในอดีตเนี่ยเขาไม่คุยกันพี่น้องเคยอ่านไหมว่าซอฮาบะเอาเรื่องความผิดของตัวเองมาคุยในอดีตมีแต่บางครั้งเนี่ยเอาความผิดในอดีตมาพูดแต่ว่ามันเป็นเรื่องขำๆซอฮาบะก็มานั่งคุยกันแล้วก็หัวเราะในวงสนทนาอันนี้มีและเป็นเรื่องจริงท่านอุมัรอิบนุคอตอบเอางี้4คอลิฟ้าเนี่ยมีท่านอาลีคนเดียวที่ไม่สุญูดต่อรูปจเวตมีท่านอาลีคนเดียวที่ไม่สุญูดต่อรูปปั้นเพราะท่านอาลีเข้ารับอิสลามตอนอายุ10ขวบแต่ท่านอบูบักอุมัรอุสมานี่กราบไหว้เจ้าอื่นมาแล้วก็พอนบีมาดะวะห์ก็มาเข้าอิสลามอุมัรอิบนุคอตอบในวันหนึ่งก็คุยกับซอฮาบะห์ด้วยกันว่าผมเนี่ยจะหัวเราะดีหรือร้องไห้ดีซอฮาบะห์ก็ถามว่าอ้าวไงอ่ะท่านอุมัรคืออย่างนี้เมื่อก่อนบ้านฉันก็จนไม่มีสตังค์ไปซื้อรูปปั้นลูกจเวตมาบูชาก็เลยปั้นเอาอินทผลัมเนี่ยเอาเม็ดออกนะแล้วเอาเนื้ออินทผลัมเนี่ยมาปั้นเป็นรูปปั้นลูกจเวตวันดีคืนดีฉันหิวฉันก็หักคอพระเจ้ากินขอพระเจ้าที่ฉันกราบไหว้เนี่ยกินอุมัรก็เลยบอกไม่รู้จะหัวเราะดีหรือร้องไห้ดีร้องไห้ก็คือไปกราบไหว้ลูกจเวตหัวเราะก็คือกินศีรษะของพระเจ้าที่ตัวเองนับถืออะไรประมาณนี้เข้าใจนะฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์เตาบ้านเนี่ยเป็นซุนนะห์ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ผมแนะนำว่าส่งเสริมให้กระทำนะครับส่งเสริมให้กระทำเขียนนะละหมาดซุนนะห์มีใครสงสัยไหมครับไม่มีนะอ่ะละหมาดสุดท้ายสำหรับวันนี้ละหมาดซุนนะห์วันศุกร์ละหมาดซุนนะห์ซุนนะห์นบีไม่มีละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าว่ามีละหมาดซุนนะห์ให้กระทำ2รอกาต2รอกาตเรื่อยไปจนกระทั่งอิหม่ามหรือคอเตบขึ้นบนมินบัตรรู้ไหมละหมาดอะไรครูแอร์บอกว่าอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าเป็นละหมาดคอยอิหม่ามยังไงอะครับวันศุกร์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่วาญิบนะแต่ถ้าผู้หญิงจะไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดนบีบอกว่าอย่าห้ามนางนะพอไปถึงเนี่ยคอเตบจะขึ้นมินบัตเนี่ยเที่ยงครึ่งเราไปถึงเที่ยง10ละหมาดไตตุนมัสยิดเสร็จแล้วปั๊บเราก็ยืนขึ้นละหมาด2รอกาตให้สลาม
พอให้สลามเสร็จยืนขึ้นละหมาด2รักอะตให้สลามละหมาดอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนกระทั่งคอเตบขึ้นบนมินบัตได้ได้เป็น10 20รักอะตก็ได้อันนี้ไม่เรียกว่าละหมาดซุนนะห์ก่อนวันศุกร์นั่นไม่ใช่เขาเรียกว่าละหมาดซุนนะห์คอยอิหม่ามขึ้นคุตบะห์หรือคอเตบขึ้นบนมินบัตเอาหลักฐานจากไหนแม่วันนี้เนี่ยใครมาสอนฮะดีษต่อแอปนี่เชยตายเลยดูหลักฐานที่นบีไลฟ์ฟังมานี่กะตะซะละซุมมาอะตันญุมอะตะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าใครก็ตามที่อาบน้ําอิกะตะซะละนี่คืออาบน้ําซุนนะห์นะครับอาบน้ําเหมือนกับอาบน้ํายกฮะดัสซุมมาอะตันญุมอะแล้วก็มาละหมาดวันศุกร์ฟะศ็อลลามากุดดิรอลาฮูเสร็จแล้วก็มาละหมาดสิ่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเขาก็คือละหมาดเนี่ยทีละสองทีละสองอย่างนี้นะพี่น้องไปมัสยิดวันศุกร์เนี่ยอย่าไปเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีป่ะสมัยก่อนเนี่ยว่าผมเรียนศาสนวิทยาเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศคนสมัยก่อนพอมาถึงที่สุราแล้วทำไมนั่งศาลาพออีกอมาเนี่ยวิ่งกันสลงปิวตอนนี้เอาใหม่แล้วศึกษาใหม่มาค้นฮะดีษนบีบอกไปมัสยิดไปแต่เนิ่นๆพอไปถึงมัสยิดแล้วละหมาดที่ตุนมัสยิดเสร็จแล้วให้ละหมาดทีละ2รอกาตให้สลามทีละ2รอกาตให้สลามเรื่อยไปจนกระทั่งอิหม่ามขึ้นมินบัตหรือเนียนละหมาดซุนนะห์ไม่ต้องบอกรอเลยนะเนียนละหมาดซุนนะห์แค่นั้นพออ่านอะไรก็ได้มาตะยัสรอมินัลกุรอานที่เราอ่านที่เราจำสุรก็ไม่มีจำกัดเลยจะอ่านต้นสั้นต้นยาวได้หมดนะพออาบน้ำละหมาดคือวันศุกร์เนี่ยมีสุนนะให้อาบน้ำละหมาดอาบน้ำสุนนะก็คืออาบน้ำยกฮะดัสนั่นแหละครับแล้วก็มาที่มัสยิดหรือสถานที่ใดก็ตามที่มีการละหมาดวันศุกร์แล้วก็เราก็ละหมาดแบบนี้ซุมมาอันซะตอหลังจากนั้นก็นิ่งฟังนะฮัตตายาฟรุกอมินคุตบะติฮีนิ่งฟังคุตบะจนกระทั่งคุตบะจบซุมมายุศอลลิยามาฮูหลังจากนั้นก็ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามฟังให้ดีเงื่อนไขนะใครที่อาบน้ำเสมือนอาบน้ำยกฮะดัษมาที่มัสยิดแล้วละหมาดทีละ2ทีละ2จนกว่าเขาเตะขึ้นมินบัตเสร็จแล้วเขาเตะขึ้นมินบัตนั่งฟังเสร็จแล้วจนกระทั่งคอเตบลงจากมินบัตละหมาดพร้อมกับอิหม่ามใครทำแบบนี้กูฟิรอลาฮูมาไบนาฮูวาไบนันจุมอะตินอุคเราะฟาฟาฟัสละสลาสติอายามอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาสุกนี้ถึงสุกหน้าและเพิ่มอีก3วัน10วันพอดีเนี่ยหะดีษใครที่ประกาศว่าเราเป็นซะลาฟเป็นซุนนะห์เข้มแข็งในซุนนะของท่านรอซูลเนี่ยซุนนะนบีอัลลอฮ์อภัยโทษให้10วันน่ะคือคิดดูก็แล้วกันมีไม่กี่เรื่องนะครับที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้ก่อนล่วงหน้าแบบนี้มีไม่กี่เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการไปละหมาดวันศุกร์ตั้งแต่เนิ่นๆนะโดยเฉพาะการละหมาด2รอกาตให้สลาม2รอกาตให้สลามอีกหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ว่ามันนี่กะตะซะลายามันจุมอะวะลาบิซามินอะห์ซานิฮิซิยาบิฮิวะมัสซามินตีบินบุคคลใดอาบน้ำละหมาดวันศุกร์พี่น้องดูตามเลยนะเสมือนอาบน้ำยะนาบะแล้วเขาก็สวมเสื้อผ้าอย่างดีสำหรับเขาอ่ะนี่เป็นซุนนะห์เหมือนกันวันศุกร์เนี่ยเป็นวันอีดของสัปดาห์แนะนำนะพี่น้องใส่เสื้อดีๆที่สุดที่เรามีไปละหมาดวันศุกร์ไม่ใช่ใส่เสื้อขาดๆแต่ถ้าเรามีไม่ขาดใส่เสื้อไม่ขาดแต่ในตู้ของเรามีแต่เสื้อขาดจนก็ใส่เท่าที่ดีที่สุดในตู้เสื้อผ้าเราหลังจากนั้นทำยังไงครับวามัสซามินตีบินแล้วก็ปะพรมน้ำหอมนี่ซุนนะห์นบีคำสั่งผู้ชายนะครับอิงกานาอินดาฮูเห็นไหมฮะนบีบอกว่าให้พรมน้ำหอมปะน้ำหอมที่เขามี
ม่ใช่ไปยืมคนข้างบ้านดูนบีพูดกันไว้เลยเนี่ยไม่ใช่ไปถึงสุราขอหน่อยนะแหมเนี่ยบางทีเพื่อนเราหลายคนเนี่ยแหมจะพกน้ำหอมมาวันศุกร์แหมข้างขวาก็ยี่ห้อหนึ่งข้างซ้ายยี่ห้อหนึ่งข้างหน้ายี่ห้อข้างหลังยี่ห้อใครมาสลามก่อนนี่มึนตึบเลยเดินหมุนเลยยังไงต่อซุมมาอัตันยุมาแล้วก็มาละหมาดวันศุกร์ฟาลัมยาตะคอตโตอะนาก่อนนาสเสร็จแล้วเขาก็ไม่มาเดินข้ามบ่าของคนที่มานั่งละหมาดหมายความว่าไงครับฮะแสดงว่ามาตั้งแต่นั่นเนิ่นไม่ใช่เขานั่งกันเต็มหมดหรือเกือบเต็มเรามาที่หลังเอาแหวกเดินข้ามบ่าเข้าไปเลยก็แสดงว่าไปมัสยิดตั้งแต่นั่นเนิ่นซุมมาซอลลามากะตะบัลลอฮูละฮูหลังจากนั้นก็ละหมาด2รากัตให้สลาม2รากัตให้สลามซุมมาอันซอตออิซาคอรยันอิมามจนทั้งอิหม่ามหรือคอตเตบขึ้นมินบัตฮัตตายัฟรุกอมินซอลาติฮิแล้วก็ละหมาดเสร็จกานะกัฟฟารตันลิมาบัยนะฮาวะบัยนันจุมอะติจุมอะติฮิอัลลาติกับละฮากอละวะยะกูลท่านอบูฮุเรราะห์บอกว่าวะซียาดะตุศอลาสะติอัยยามวะยะกูลอินนันฮะซะนะตะบิอัชริอัมซาลิฮานบีบอกทำความดี1ให้10ทำความดี1อัลเลาะห์ให้10ฉะนั้นทำเรื่องนี้เรื่องเดียวอัลเลาะห์ให้10ผลบุญอัลเลาะห์ให้10ผลบุญนะเข้าใจนะฉะนั้นสรุปละหมาดซุนนะห์ก่อนวันศุกร์ไม่มีนะครับแต่มีแต่ซุนนะห์เราเรียกว่าซุนนะห์คอยอิหม่ามกันแล้วกันนะขึ้นมินบัตซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์อันนะฮูวะซอฟะตะตาวุอะศอลาติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละฟะกานะลายุศ็อลลีบะดันญุมอะติฮัตตายันศอรีฟะฟะยุศ็อลลีรอกาตัยนฟีบัยติฮิท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าเขาอธิบายว่าการละหมาดซุนนะห์ของท่านรอซูลท่านรอซูลจะไม่ละหมาดซุนนะห์ใดๆหลังละหมาดวันศุกร์จนกระทั่งท่านละหมาดวันศุกร์เสร็จแสดงว่าก่อนละหมาดวันศุกร์นบีไม่ละหมาดซุนนะห์ใดเลยทำไมอ่ะเพราะนบีเป็นคอเตบขึ้นมินบัตเลยแต่มะมุมคนที่ไม่ได้เป็นคอเตบก็ละหมาด2รากาตให้สลาม2รากาตให้สลามหลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จนบีจะไม่ละหมาดซุนนะห์ใดเลยเว้นแต่กลับบ้านแล้วนบีละหมาดซุนนะห์2รากาตฉะนั้นจากหลักฐานนี้ทำให้เรารู้ว่าการละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์มี2รากาตหลักฐานที่ส่งเสริมให้ละหมาด4รากาตหลังละหมาดวันศุกร์ท่านอบูฮุเราะห์ได้เล่าให้ฟังว่าอ้าวหายเลยต่ออาทิตย์หน้าพูดให้ฟังก่อนละหมาดหลังละหมาดวันศุกร์มี4รากาต2มี4มีฉะนั้นสรุปก็คือว่าการละหมาดซุนนะห์ก่อนวันศุกร์ไม่มีซุนนะห์ก่อนวันศุกร์แต่มีละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์2รากาตมี4รากาตมี2รากาตอ่าน2รากาตนะฮะฟาติฮะซูเราะห์แล้วก็ให้สลามถ้า4รากาตทำ2วิธีวิธีที่1อ่านฟาติฮะซูเราะห์ทั้ง2รากาตแล้วก็ให้สลามแล้วก็ยืนขึ้นอีก2รากาตอ่านฟาติฮะซูเราะห์ทั้ง2รากาตแล้วก็ให้สลามหรืออ่าน4รากาตรวดเลยมีฟาติฮะซูเราะห์ทั้ง4รากาตแล้วก็ให้สลามไม่งงนะทำได้4วิธีนะได้ทำได้2วิธีนะอ่ะพี่น้องมีคำถามอะไรเดี๋ยวตอบให้ครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขนี้เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมีซุนนะห์ให้อาบน้ำยกเหมือนอาบน้ำยกคะดัสก็คือละหมาดเขาเรียกอาบน้ำซุนนะห์วันศุกร์นั่นแหละไม่เอาก็ได้แต่ถ้าจะเอาเงื่อนไขนี้ที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เราถึง10วันเนี่ยต้องอาบน้ำเงื่อนไขคืออาบน้ำซุนนะห์ไปแต่นั่นเนิ่นไปเนี่ยเงื่อนไขก่อนคอเตบขึ้นด้วยนะเสร็จแล้วก็นั่งฟังคอเตบเสร็จแล้วละหมาดพร้อมกับอิหม่ามอาจารย์คนไปละหมาดมาสุขฟังคุตบานเนี่ยต้องละหมาดพร้อมกับอิหม่ามอยู่แล้วทำไมนบีมาพูดอย่างนี้ดูนั่งฟังคุตบานท้องเสียเป็นไปได้ไหมใช่ไหมเขาอีกอมาละหมาดมาสุขท้องเสียเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้
สร็จแล้วพอไปสุดขึ้นมาเอ้าอิหม่ามละหมาด2รอกาตเสร็จไปแล้วเห็นยังเป็นไปได้นบีก็เลยยังแบบละหมาดพร้อมกับอิหม่ามพอละหมาดเสร็จปั๊บนี่แหละพออิหม่ามให้สลามอัลลอฮ์บันทึกอภัยโทษให้เรา10วันเลยนั้นคนหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจสุนนะนี้เนี่ยนะครับไปสายๆไปน่าเสียดายครับถ้ามีคำถามมาบนโต๊ะด้วยอะไรนะครับพี่น้องถามมาบอกว่าไปทำงานมา6โมงเช้า6โมงเช้านี่เราก็ต้องละหมาดเอ้ยเราต้องอาบน้ำเพราะเป็นวันศุกร์ต้องอาบน้ำสุนนะไปก่อนไหมหรือยังไงฟังให้ดีอุลามาอธิบายบอกว่าการละหมาดการอาบน้ำสุนนะก่อนไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยประเสริฐอัฟดอนจากฮะดีษบทนี้แหละใครที่อาบน้ำสุนนะแล้วก็ไปสุเหร่าอันนี้แหละไปละหมาดวันศุกร์ด้วยกับฮะดีษบทนี้อุลามาบอกว่าการที่เราอาบน้ำยกฮะดัสหรืออาบน้ำสุนนะแล้วก็ไปละหมาดวันศุกร์เลยเนี่ยประเสริฐที่สุดทำไมอ่ะที่อาหรับเนี่ยวันศุกร์ก็เป็นวันหยุดราชการเขาศุกร์เสาร์ก่อนเนาะ3จังหวัดบางโรงนะครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เรียนทีนี้เราเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้สไตล์ของฝรั่งทำไมเราถึงหยุดวันอาทิตย์พี่น้องรู้ไหมเพราะวันอาทิตย์เป็นวันที่ชาวคริสต์เขาเข้าโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยเราฝรั่งมาใหม่ๆเนี่ยคนไทยต้องไปทำงานกับฝรั่งก็หยุดวันอาทิตย์แล้วเรากลัวน้อยหน้าเขาไงฝรั่งนี่เขาต้องสากลนะกลัวน้อยหน้าเราก็เลยย้ายวันหยุดมาเป็นวันอาทิตย์ซึ่งถ้าถามว่าวิถีของคนพุทธเนี่ยเขาจะหยุดวันไหนรู้ไหมครับเขาจะหยุดกันในวันพระวันนี้วันพระเขาก็หยุดเพื่อไปทำบุญที่วัดพอในยุคหนึ่งเราใช้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการอ่ะเสาร์อาทิตย์มุสลิมเราอ่ะแย่เลยใช่ไหมทีนี้อีกทัศนะหนึ่งบอกว่ากรณีที่เราจะต้องออกไปทำงานแล้วเราไม่มีโอกาสกลับมาอาบน้ำอย่างนี้ให้เราอาบน้ำตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยอาบน้ำสุนนะเลยนะแล้วก็ออกไปแล้วพอในระหว่างนั้นเกิดเสียน้ำละหมาดก็ให้เราอาบน้ำธรรมดาน่าเข้าใจนะอ่ะมีคำถามไหมครับอะไรนะฮะละหมาดฟัดดูตามอิหม่ามมะมูมเนี่ยต้องอ่านซูเราะห์ด้วยหรือเปล่าอันนี้เอาพื้นฐานก่อนไม่ว่าละหมาดฟัดดูหรือซุนนะห์นี่นะครับนบีอ่านฟาติฮะและก็ซูเราะห์ฉะนั้นในเบื้องต้นซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดนบีเนี่ยอ่านฟาติฮะด้วยและก็ซูเราะห์ด้วยฟาติฮะนี่แน่นอนแต่ซูเราะห์นี่อ่านคำถามก็คือว่าเราต้องอ่านไหมต้องอ่านฉะนั้นเราละหมาดซูรีละหมาดซูรีไม่ได้ออกเสียงเราวาญิบต้องอ่านฟาติฮะเนี่ยรู้แล้วต้องอ่านซุนนะห์เนี่ยต้องอ่านไหมอ่านแต่ถ้าสมมติว่าแชร์เกิดเผลอไม่อ่านอ่านฟาติฮะจบอย่างเดียวอันนี้ไม่มีปัญหาละหมาดซอใช้ได้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรเลยเข้าใจนะไม่มีปัญหาเลยอันนี้อะไรเดี๋ยวถ้าเราซูลกล่าวว่าหญิงลาและสุนัขเป็นสิ่งที่ทำให้ละหมาดขาดช่วงดังนั้นจงระวังการละหมาดของท่านโดยการวางหลักปักนะนี่พี่น้องเขียนมาอย่างนี้ขอให้ช่วยอธิบายความว่าหญิงลาสุนัขและคำว่าหลักปักภาษาไทยเวลาแปลมาแล้วบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจอะเนาะผมแปลใหม่อันนี้หะดีษซอฮีฮะพี่น้องก็บอกของมุสลิมซอฮีฮะกล่าวคือเวลาพูดถึงที่นบีละหมาดเนี่ยนบีไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดอย่างเดียวนะสมัยนบีเนี่ยนบีละหมาดข้างทางทางเดินอะไรเนี่ยที่เราต้องเดินทางเนี่ยพอได้เวลานบีก็ละหมาดกลางทะเลทรายนั่นแหละซอฮาบะห์ก็ละหมาดกลางทะเลทราย
ทีนี้เวลาเราละหมาดที่ทุ่งโล่งเนี่ยนบีสั่งให้เราเอาไม้มาปักเป็นสุตรอไอ้หลักปักนี่คือไม้เอามาปักไว้หรืออะไรที่สามารถให้มันยืนได้ขั้นหน้าระหว่างเรากับตอนสุญูดเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นหลักให้คนที่จะเดินผ่านเนี่ยให้ผ่านเลยหลักของเราไปเลยไม้ของเราไปเขาเรียกสุตรอถ้าระหว่างไม้กับเราแล้วมีคนเดินผ่านการละหมาดใช้ไม่ได้คือผลบุญหมดเลยนบีถึงบอกว่าไม้ก็ปักยืนใครเดินมาปุ๊บมือกั้นถ้ากั้นแล้วยังเดินนบีบอกว่าให้ทำอย่างนี้ให้ผลักเขาออกครั้งหนึ่งนบีเคยดันแกะจนกระทั่งแกะเนี่ยติดกำแพงเลยฉะนั้นหะดีษนี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นลาไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าเป็นแมวหรือเป็นลูกของเราเนี่ยถ้าจะคานมาต้องอย่าให้มาเดินระหว่างเรากับสุตรอเพราะนี่คือท่าทางที่สุญูดนะแมวเกิดมานอนจับออกมานอนข้างนะหลายคนเนี่ยบอกอาจารย์แบบละหมาดอยู่ก็มาทำยังไงไม่รู้ยังไงเขาก็เลยกวาดอ่ะนึกภาพกวาดแมวอ่ะกำลังนั่งแต่เช้าอยู่กวาดไม่ได้กวาดเบาๆนะเนี่ยยืนแล้วนั่งละหมาดกำลังนั่งแต่เช้ารู้อยู่แมวมากวาดปักหนึ่งไปนอน นอนข้างกำแพงข้างฝาอยู่นิ่งเนี่ย ต้องจับต้องกั้นเด็กของเราก็เหมือนกันต้องกั้นไม่ให้เดินข้างหน้านะเลยสุดตลอดเข้าใจนะไปผ้าปูละหมาดก็ถือว่าเป็นสุตรอแต่ที่ดีแล้วอุลามะก็บอกว่าต้องให้มันยื่นออกมาเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นเอาหมอนไปวางอย่างเนี้ยเราก็เอาเก้าอี้มาวางได้หมดนะครับปัจจุบันพื้นบ้านส่วนใหญ่ปูกระเบื้องนายิสที่เกิดจากเด็ก 2-3 ขวบทำความสะอาดโดยไม่สามารถให้น้ำไหลผ่านได้ทำอย่างไรทำความสะอาดอย่างไรอันเนี้ยเดี๋ยวหมดเรื่องละหมาดสุนนะเราจะเรียนเรื่องนายิสอะไรกันนะเอาเรียกว่าเรียนตั้งแต่รากเลยเรียนไปเรื่อยเลยครับนี้ผมไม่ย้ายเลยเรียนไปหมดเรื่องนายิสเรื่องทำความสะอาดเรื่องการกินเรื่องฮาลาลเรียนอิสลามไปเรื่อยเลยพื้นฐานฟังใจร่มอิสลามเนี่ยนายิสอยู่บนพื้นทำความสะอาดอย่างหนึ่งนายิสที่อยู่บนไม้อย่างหนึ่งบนแก้วบนหินอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอะไรก็ตามที่น้ำไม่ไหลผ่านทำความสะอาดอย่างหนึ่งเอ้าแต่จะตอบเฉพาะที่พี่น้องถามกระเบื้องนายิสตกลงไปเปื้อนปัสสาวะอุจจาระลูกของเราอะไรก็ตามที่เป็นนายิสอยู่บนกระเบื้องทำความสะอาดยังไงกระเบื้องนี่เวลาเราลาดไปมันลงร่องไหมนี่แหละสำคัญตรงนี้ฉะนั้นวิธีทำความสะอาดประการแรกให้ขจัดนายิสออกก่อนโดยเอาผ้ามาเช็ดทิชชู่มาเช็ดขจัดออกก่อนขจัดออกก่อนนะเสร็จแล้วตรงนี้ยังเปื้อนนายิสใช่ไหมเอาน้ำล้างอีกครั้งหนึ่งสองขยักเอาน้ำมาผ้าเช็ดนายิสก่อนแล้วก็เอาน้ำล้างอีกนะไม่ว่าจะถูพื้นหรือผ้าเปียกก็นี่ไงถึงบอกว่าต้องเอานายิสออกก่อนเสร็จแล้วเอาน้ำเนี่ยหรือผ้าเปียกน้ำมาเช็ดเพื่อไม่ให้มีนายิสนายิสเนี่ยเขาพิจารณาที่ไหนรู้ไหมที่เราเห็นเช็ดออกเกลี้ยงแล้วจบโอ้โหไม่ใช่เอากล้องจุลทรรศน์มาส่องโอ้ไอ้นี่ลำบากตายงั้นแท็กซี่ก็ขึ้นไม่ได้นะรถเมย์มุสลิมก็ขึ้นไม่ได้ไอ้มือที่จับเรามืออะไรอ่ะเอออย่าว่าแต่นั่นเลยธนบัตรเราก็จับไม่ได้พ่อค้าหมูเขาก็จับไม่ใช่เหรอแต่นั้นเขาเรียกว่าความผิดที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ศาสนาอนุโลมให้อภัยโอ้ยบางคนจับนี่ไม่ได้ต้องใส่ถุงมือโอ้ไปไหนไม่ได้เลยอยู่บ้านแล้วกันไม่ต้องไปไหนหรือไม่ก็ขอตายดีกว่ามันอยู่ลำบากเหลือเกินมีนะครับมีพี่น้องมุสลิมเข้าใจผิดว่าธนบัตรเป็นนายิสไม่จับธนบัตร
ไม่กล้าจับธนบัตรหรือบางคนนี่สุดโต่งจนกระทั่งว่าเดินเท้าไม่ใส่รองเท้าคือจะได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงความทรมานอ้าวอันนั้นฝากข้างนู้นอันนั้นที่วัดสามง่ามไม่เกี่ยวกับเราเขาบอกมุสลิมมากินอาหารต้องไม่มีรสชาติจริงนะไม่รู้รสชาตินะจริงนะผมถามอ่ะนบีชอบช่วงน่องของแพะหรือแกะนบีสัมผัสรสชาติไหมเรานี่จะแจ๋วกว่านบีนะเอออ่ะพี่น้องทางบ้านมีถามมาเดี๋ยวมีสองอันนะใช่ป่ะดูนี้ก่อนนะฮะTikTok TikTok อ่ะคุณยาซีนใช่ป่ะอันนี้ของผมนะนี่เพจของผมงั้นต้องเขียนมานะครับถ้าเขาเตาบ้าแล้วไปทำอีกแล้วเขาคิดเตาบ้าอีกได้ไหมตอบกลับไปดูพี่น้องเวลาผมสอนพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้สอนให้อเล่มคนเดียวนะพี่น้องต้องอเล่มด้วยนะกลับไปดูหลักเดิมว่าเงื่อนไขการเตาบ้าต้อง 1. เสียใจ 2. เลิกทำ 3. ต้องไม่กลับไปทำอีกทีนี้เงื่อนไขเนี่ยข้อที่3เขาทำไม่ได้แสดงว่าการเตาบ้านี่ถือเป็นโมฆะแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้เตาบ้าจะไม่คือจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่การเตาบ้าถามว่าโมฆะไหมเป็นโมฆะเข้าใจนะอาจารย์คะอันนี้เดี๋ยวก่อนTikTok ไม่มีนะเดี๋ยวว่ามาเลยครับอ่านมาเลยก็ได้ฮะคำเหมือนกันเราควรทำยังไงแล้วก็ที่ศรีราชานี่มีแต่อาหรับเลยฮะคือเขาพูดแต่ว่าเป็นภาษาอาหรับสมัยก่อนรู้ไหมพี่น้องสมัยก่อนนะอัลกุรอานห้ามแปลไทยห้ามแปลไทยเมื่อก่อนนี้เนี่ยโต๊ะครูในอดีตนะฮะเอ้ามายังไงเนี่ยเมื่อก่อนนี้โต๊ะครูในอดีตนะครับโต๊ะครูในอดีตนะคุตบะคุตบะเป็นภาษาอาหรับหมดเพราะห้ามแปลเป็นภาษาไทยคุตบะนี่กะเป็นภาษาอาหรับหมดห้ามแปลเป็นภาษาไทยนี่คือความเข้าใจของเขาในอดีตอัลลอฮ์อย่าว่าแต่คุตบะเป็นภาษาอาหรับเลยยามมองอะยามมองที่มีภาษามาลายูอะคนสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ทิ้งนะครับเพราะเขาบอกภาษาอิสลามขนาดนั้นนั่นเขาถูกสอนมาอย่างคลาดเคลื่อนเอาใหม่คุตบะต้องคุตบะแปลว่าอะไรการแสดงธรรมหมายรวมว่านบีบทบัญญัติอิสลามให้มาให้วันศุกร์บัญญัติมาวันศุกร์เพื่อเรียกบรรดาผู้ชายทั้งหลายเนี่ยมาฟังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยฉันจะบอกอะไรกับพวกท่านถูกไหมอิหม่ามเห็นคนเนี่ยเล่นการพนันเยอะอิหม่ามก็เอาเรื่องการพนันมาพูดบนมินบัตว่าการพนันไม่มีอย่างไม่ดีอย่างนี้1 2 3 4 5นี่เขาเรียกเป้าหมายของการคุตบะแต่ถ้าคุตบะเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่นที่เขาเข้าใจอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดของคอเตบหรืออิหม่ามท่านนั้นแต่การเข้านั่งฟังคุตบะต้องเข้าไหมต้องเข้าครับความผิดใครความผิดมันเราไม่ละเมิดพี่น้องถามผมว่าอาจารย์ครับผู้ชายใส่ทองละหมาดซ้อมไหมละหมาดซ้อมไหมข้อแรกทองเป็นนัยยะไหมก่อนไม่เป็นใส่ได้แต่ถ้าผู้ชายใส่ฮารอมไหมอ้าวเขาถามเรื่องอะไรเราตอบเรื่องนี้อย่ามารวมความกันเขาเราอ้างว่าอาจารย์เมื่อเขาคุตบะเป็นภาษาที่ผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าฟังคุตบะอันนี้เรื่องของเราต้องเข้าถูกไหมแต่เรื่องของอิหม่ามผิดอิหม่ามลงมาจากคุตบะเราก็เตือนเขาว่าอิหม่ามเอางี้อิหม่ามเราช่วยหาฟัตวาหน่อยสิว่าการคุตบะเนี่ยวาญิบต้องเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวช่วยหาคำฟัตวาหน่อยหลักฐานไม่ต้องหาเพราะ
นบีไม่เคยพูดว่าเรื่องการสอนอิสลามต้องเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวเพราะงั้นพวกเราตายเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวพวกเราตายเลยเข้าใจยังนะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดของอิหม่ามหรือของคอเตท่านนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าฟังกุตบะห์มั้ยเข้าด้วยกับผลบุญที่อย่างที่ว่านี้นะต่อครับคำถามเดียวนะก็ที่หน้าต่อนะฮะเรื่องละหมาดซุนนะห์ต่อนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็ฝากไปด้วยนะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอาทิตย์หน้าเป็นส่วนเป็นใครนั้นก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทางรายการนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เดี๋ยวครับว่าการเลี้ยงแมวอยู่ในกรงเลี้ยงแมวอยู่ในกรงเลี้ยงแมวศาสนาอนุญาตให้เลี้ยงอยู่ในกรงต้องให้อาหารกับมันนั่นแหละนี่เวลาเลี้ยงแมวก็คือเลี้ยงให้อาหารแต่การขังมันไว้โดยไม่ให้มันเดินบ้างวิ่งบ้างเนี่ยมันก็ไม่ดีนะให้มันวิ่งบ้างเดินบ้างก็นั่นน่ะได้แต่ว่าถ้าใส่ไปในกรงแล้วเราไม่ให้อาหารมันเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ซื้อสายในการใส่อันนั้นแหละได้หมดเลยได้หมดเพราะว่าออกตัวแล้วมันทักตายอ่ะที่จะเอามาอุ้มแล้วมันจะร้องไห้สงสารแมวนะแต่รู้ไหมว่าตอนนี้อาหารแมวนี่แพงนะสมัยก่อนนี่ปลาทูตัวไม่กี่บาทนะตอนนี้ปลาทูเป็นไงโอ้โหอย่าว่าแต่แมวเลยนะคนยังบางทียังซื้อกินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้แบงค์พันนี่เข้าเซเว่นเป็นไงโอ้โหนะอินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าเจอกันครับเดี๋ยวเราละหมาดแล้วก็ทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนกุรอานวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์